สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับช่วงนี้ผมไม่สบายนะครับเป็นหวัดนะครับวันนี้มีพัสดุนะครับจากช่องเพื่อนบ้านนะครับช่องคุณมนนท์ชาแนลนะครับนี่ขึ้นชื่อตรงนี้เลยนะครับคุณมนนท์ชาแนลก็เป็นช่องที่รีวิวเกี่ยวกับรถเหล็กนะครับส่งพัสดุมาแบบลับๆล่อๆให้ผมอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับยังไม่ได้คุยกันเบื้องต้นด้วยนะอ่ะขอแกะกันดูก่อนเลยนะครับกล่องก็ขนาดปานกลางนะผมแกะด้านล่างเลยนะครับเก็บฝาบนไว้นี่นะครับของคุณมานนท์ช่องคุณมานนท์นี่ก็เป็นช่องรถเหล็กนะครับนะส่วนใหญ่นี่เป็นผมชอบเรียกว่าเป็นช่องถอดล้อนะครับส่วนๆนะครับเห็นล้อแบรนด์ไหนไม่สวยนี่คุณมานนท์นี่จับถอดเป็นว่าเล่นเลยดูนะครับโอ้โหห่อมาแน่นนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาก่อนมันคืออะไรขออนุญาตหาก่อนนะครับเดี๋ยวออกมาจากกล่องให้ดูนะนี่เลยแกะออกมาผมว่าแล้วต้องเป็นรถตู้สีขาวแต่รถตู้สีขาวตัวนี้มันแตกต่างจากรถตู้ธรรมดาก็คือคุณมนนทำล้อมาให้แล้วผมมีตัวต้นแบบอยู่ตัวต้นแบบจะเป็นล้อสีดำนะครับตัวนี้เปลี่ยนล้อมาให้พร้อมแหกแพ็คมาให้ด้วยนะขอแกะออกดูก่อนขอดูตัวรถก่อนนะครับนี่เลยให้ดูล้ออ๋อเป็นล้อสีโครเมียมนะงามเลยนะครับแต่เท่านั้นไม่พอมีจดหมายแนบมาดีคอรถตู้ผมรู้ว่าพี่ทำได้โชว์น้องหน่อยหางานให้ผมอีกแล้วนะครับ ผมไม่ได้ติดดีคอมานานแล้วนะขอแกะดูก่อนนี่ใช่ไหมดีคอไม่ใช่นะครับนี่คือแผ่นดีคอนะครับแผ่นดีคอก็คือเอาไปตัดนะตามรอยแล้วก็ชุบน้ำแล้วก็ติดนะตัวนี้มันจะแตกต่างจากดีคอที่เป็นพวกกันด้ามนิดนึงก็คือว่ามันจะไม่มีเป็นรอยมาให้เราต้องใช้อาร์คไนท์ตัดนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวรถก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวติดดีคอพรุ่งนี้แล้วกันโอเคหรือว่าคลิปนี้ดีอ่ะดูรถกันก่อนนี่นะครับก็เป็นรถที่มาเจเลตจำหน่ายนะแต่คุณมานนท์เนี่ยเปลี่ยนล้อให้นะครับให้ดูล้อก่อนล้อสวยนะรถตู้คงเห็นมาหลายช่องแล้วครับที่รีวิวเนี่ยเปิดอะไรไม่ได้แต่ดีเทลก็โอเคนะครับหน้าตัดเส้นนะตามร่องต่างๆนะครับมีสัญลักษณ์โตโยต้าด้วยเอามาดูด้านใต้หน่อยราคาเท่าไหร่นะผมลืมละ129 บาทใช่ไหมเยอรมันนะครับสเกล1:69นะครับตัวนี้เป็นรถปี19นะครับนี่แล้วก็แค่นี้แหละรถไม่มีอะไรสายได้นะครับล้อเป็นล้อยางหรือเปล่าล้อยางด้วยนะวะ โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะดีคอพรุ่งนี้แล้วกันหรือว่าคลิปนี้ก็ดูท้ายคลิปเลยน่าจะคลิปนี้แหละโอเคลุยสรุปคลิปนี้คงยังไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอดีคอแบบนี้นะผมก็ลืมถามคุณมานนท์เลยนะปกติดีคอกันด้ามเนี่ยคือตัดเป็นแผ่นแล้วก็จุ่มน้ำออกมาลอกเป็นฟิล์มนะครับแต่ดีคอที่เกี่ยวกับพวกรถแต่งเนี่ยจะต้องพ่นเลกเกอร์ก่อนนะครับคุณมานนท์บอกต้องพ่นเลกเกอร์ก่อน2 รอบแล้วทิ้งไว้นะครับประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงให้มันหมาดหมาดแล้วถึงลอกลงน้ำนะผมก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับปกตินี่ต่อกันดั้มเป็นร้อยๆตัวแล้วนะโอเคนะครับคลิปนี้คงยังไม่ติดดีคอนะครับด้วยเป็นหวัดด้วยนะฟังเสียงอื้อๆนะก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณมนนท์ที่ส่งมาให้ผมได้ลองเล่นนะแล้วก็ได้ลองประสบการณ์ดีคอใหม่ๆนะครับเดี๋ยวหายหวัดแล้วเดี๋ยวมาติดดีคอตัวนี้อยู่ยังเหลืออยู่ครึ่งอันนะครับน่าจะได้อยู่นะก็พ่นแลกเกอร์แล้วก็เตรียมติดเลยนะครับคงคลิปถัดไปนะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับนี่เลยเทียบกับตัวเก่านี่นะล้อใหม่นะล้อใหม่โอเคนะสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ